สินเชื่อธุรกิจรายย่อยโดยธนาคารออมสินจากการก้าวสู่วงการนางงามของเวทีประกวด Miss Challenge World 2014สู่เส้นทางถนนสายละครมีลูกเป็นงูจะเก็บไว้ทำไมเหลียงใหญ่ก็เหลียงไม่เชื่อมึงคิดว่ามึงแก้อาคมกูได้ไม่มีอีดมเผยมึงจะรอดกันดึกไม่ค่ะพี่ติจันแน่นออกไปหมดแล้วค่ะนิดจันจะตายไหมคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะคะพระเอกของนาคกลับมาแล้วค่ะพ่อภาระครั้งนี้จะเป็นหน้าที่ทางโลกครั้งสุดท้ายสำหรับหนูมีระคินถนัดอยู่แล้วเรื่องสร้างผลปลอมๆเพื่อให้ชอบทำที่จะบุกไล่ฆ่าคนที่ต้องการฆ่าได้รูปร่างหน้าตาอย่างคุณไม่ใช่สเปคฉันหกปีในวงการบันเทิงกับความสำเร็จของสาวไฟแรงวัย25ปีแค่ชัทริกาสิทธิพรหม6ปีแล้วนะคะสำหรับแคร์ชัทริกาค่ะที่อยู่ในวงการเริ่มต้นจากการประกวด Miss Thailand World นะคะและหลังจากนั้นมานะคะเธอก็ยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงซึ่งนี่คือวัตถุประสงค์มีเป้าหมายนะสำหรับการมาประกวดว่าอยากที่จะมีโอกาสอยู่ในวงการบันเทิงและเมื่อได้โอกาสนั้นนะคะเธอก็คว้ามันทันทีเลยนะคะแล้วโอกาสมันก็พรั่งพรูเข้ามาสวัสดีแค่ก่อนสวัสดีค่ะเราคิดถึงแต่เมาเพลินมากน้องไม่ได้เพลินค่ะกำลังจะต่อยอดแล้วคือว่าตอนนี้เนี่ยสังเกตไปสังเกตมาแค่7วันเลยเหรอจ๊ะละครเดี๋ยวสิ7วันนี่คือไปถึงกลิ่นกาสลองด้วยเหรอคะกลิ่นกาสลองด้วยเล็กๆค่ะยังไม่โผล่มาตอนนี้คือเห็นในทีเซอร์ล่าสุดของกลิ่นกาสลองเนี่ยมีแพร่โผล่มาแล้วมีหลายคนจริงจ้ะคือเป็นประเด็นที่ถามว่าเอ๊ะแคร์ในเรื่องนี้ด้วยเหรอแล้วก็บอกว่าเออเราก็ไม่เห็นนะแล้วยังไงตกลงคือเล่นค่ะเป็นรับเชิญเล็กๆน้อยๆแต่ผู้บอกว่าบทในกลิ่นกาสลองนี่ก็อื้อค่ะสยบคนได้อยู่เขาบอกได้ไหมว่าคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนคาแรคเตอร์ก็คือเล่นเป็นคนเมืองค่ะดิไม่ต้องอู้เหนือกับเขาเป็นคนเมืองแล้วก็เป็นเหมือนเป็นแฟนหรือว่าเป็นคู่มั่นของน้อยจันก็คือพี่ตาซึ่งเขาว่าเป็นคู่มั่นของซองปีค่ะแล้วพอซองปีรู้ว่าแบบโดนแย่งไปก็เดือดก็แบบโดนตบไปสิโดนตบเราโดนเราโดนซองปีตบหรือซองปีตบเราโดนซองปีตบไงเราเป็นผู้ดีเราเป็นลูกผู้ดีค่ะในเรื่องเป็นลูกผู้ดีค่ะพี่ว่ากลิ่นกาสลองไม่มีใครเกินซองปีอีกแล้วนะคะไม่มีใครสู้ซองปีได้นะเวลานี้ใช่เธอยืนหนึ่งเลยนะคะแม้แต่กาสลองเองก็ยังสู้เธอไม่ได้นะคะนี่ก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนี่ก็สู้ไม่ได้ก็เดี๋ยวจะได้เห็นแค่ในกลิ่นกาสลองกันเร็วๆนี้แล้วนะครับผมเรื่องต่อไปเมื่อคืนนี้เพิ่งชมกันรับลวงใจโอ้โหเรื่องนี้นะเป็นทีมเดียวกับพี่ต่อนะใช่ทีมเดียวกับพี่ต่อซึ่งเรื่องนี้คือคนชอบตัวละครนิงมากแล้วบทเป็นนิงค่ะแล้วก็เพราะว่านิงอ่ะเขาฉลาดสุดในเรื่องแหละเพราะว่าเขาเหมือนเขารู้ทันเขาอ่านเกมทองอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะชอบแบบว่าอุ๊ยคุณนิงแบบรู้ทันโจ้เวลาเขาฉะกันเจอกับโจ้อย่างเงี้ยค่ะคนก็จะสะใจเพราะคนเนี่ยกำลังหมั่นไส้โจ้อยู่แบบเข้ามาปั่นป่วนวงว่านเครือของเราคุณนิงก็ยั่วโจ้ดีๆนะครับเขาเรียกว่าแบบเป็นการบริหารเสน่ห์บริหารเสน่ห์ให้เขามาติดกับเราตอนแรกใช้แบบให้เป็นประโยชน์ตอนแรกอ่ะคนดูเนี่ยต้องชมทีมงานเหมือนกันนะก็พูดกับว่าหลอกคนดูได้นึกว่าเรานึกว่าหลงเสน่ห์โจ้คนหรือเปล่าที่หลงเสน่ห์ใช่ค่ะคนก็ถามคนก็ชอบถามเพราะว่าเฮ้ยหลงเสน่ห์โจ้แบบเป็นสาวของโจ้อีกคนไหมสรุปว่าโจ้เนี่ยมีสาวกี่คนเราก็แบบไม่อยากตอบอะตอบก็เฉลยเพราะว่าต้องไปดูในละครเองว่ามันจะเป็นยังไงใช่ก็หลอกคนดูได้นะแต่หลังจากนั้นก็หลอกไม่ได้ว่าโอ้เธอก็ทันโจ้อยู่นะส่วนที่จะได้ชมกันในค่ำคืนนี้อีกครับรักในกรงไฟค่ะรับบทเป็นใครครับรับบทชื่อวาค่ะวาสินีก็เพิ่งจะเปิดตัวไป EP ที่แล้วใช่ค่ะ EP ที่แล้วแล้ว EP นี้ก็ดำเนินมาต่อไปก็จะเริ่มแบบมีภารกิจค่ะที่กลับมาจากต่างประเทศเพื่อที่จะมาเปิดโปมิราเคิลเนี่ยแหละคือวาสินีกุมความลับกุมความลับเอาไว้ที่แสนสำคัญเอาไว้ใช่ของมิราเคิลซึ่งมิราเคิลเนี่ยไม่เปิดเผยแต่เราเนี่ยรู้ความจริงแล้วเราก็จะมาเปิดโปมิราเคิลไปเรื่อยๆเงี้ยเล่นเป็นแบบว่าจิตไหมหรือจิตค่ะเพราะว่ามันเจอเหตุการณ์ที่แบบสะเทือนใจช็อกซึ่งชลินพี่ชายของเบลอะค่ะเอกเป็นแฟนเราตอน
แล้วเห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่าโดนยิงแล้วก็ช็อกช็อกแล้วก็มีอาการทางจิตแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศตอนนี้ก็คือกลับมาแล้วพอดีจะกลับไม่มีอาการทางจิตแล้วมียังมีหลงเหลืออยู่ยังมีหลงเหลือด้วยจริงๆก็คือเล่นเล่นเป็นแบบจิตๆนิดนึงต้องรอดูจริงๆเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าอยากเห็นตอนไปเล่นกับพี่เดียวนะพี่เดียวก็จิตเหมือนกันนะคนนี้อะไรช็อกอยู่จิตคือเล่นหลากหลายบทบาทมากตั้งแต่นาคีมาจนถึงตอนนี้นี่รักในกรงไฟหลากหลายจริงๆอันนี้คือตลอด7วันมีออนแอร์แล้วตอนนี้ก็ยังถ่ายอีก3เรื่องด้วยใช่ก็คิว7วันเหมือนกันค่ะขอถามว่าท่องมนต์สวดไหนคะจากบทไหนคะเพลิงๆเลยนะคะมนต์ใช่มนต์หมดอะไรคะถึงทําให้แบบว่าผู้จัดทุกคนเนี่ยวิ่งเข้าหาเราเนี่ยนะคะโยงก็ไม่ขนาดนั้นค่ะก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็คือถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ใหญ่เขามองเหตุแล้วก็ให้โอกาสเรามาเล่นเรื่อยๆต้องแบบขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ยังมีเวลาเหลืออยู่นะใช่ยาวๆเลยค่ะแต่ตอนนี้คิว7วันนะคะต้องรอแล้วต้องรอก่อนค่ะปีหน้าได้อยู่ขอถามแต่งานอีเวนต์รับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขอถามเรื่องโอกาสหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเวที Miss Trend World เองตอนนี้ก็เปิดโอกาสนะคะให้กับสาวๆที่จะเข้ามาประกวดนะคะในวันพรุ่งนี้ละวันเสาร์ละตัวของหนูเองเนี่ยนะคะก็ได้โอกาสจากเวทีนี้ตอนนั้นที่เข้ามาหนูนี่คือได้ในรุ่นของเมย่านะใช่ค่ะค่ะตอนนั้นเนี่ยเราคิดยังไงกับเวทีนี้แล้วมาถึงจุดนี้แล้วเราได้อะไรบ้างคะกับต่อยอดของเราจริงๆต้องเท้าความก่อนว่าไม่เคยประกวดที่ไหนมาก่อนไม่ได้เป็นสายนางงามอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าด้วยใจเราอยากจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองผู้ใหญ่ได้เห็นอะไรเงี้ยค่ะได้แสดงความสามารถว่าเฮ้ยเผื่อเขาจะเห็นอะไรในตัวเราขึ้นมาอะไรเงี้ยเลือกเวทีนี้เลยก็เลยเลือกเวทีนี้เลยแต่ความฝันแรกเรื่องของเราคืออะไรคืออยากเป็นนางงามหรืออยากเป็นนักแสดงจริงอยากเป็นนักแสดงค่ะอยากเป็นนักแสดงแล้วก็ที่มาที่นี่ก็คือเหมือนอย่างที่บอกคือเปิดโอกาสให้ตัวเองให้เราได้โชว์ความสามารถของเราอะไรเงี้ยให้ผู้ใหญ่ได้เห็นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เนี่ยแหละค่ะก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ได้โอกาสมาจนถึงทุกวันนี้6ปีแล้วหมายเลขเก้าไม่น่าเชื่อสตริกาหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าใช่ไหมตอนนั้นยังดูอ้วนๆอวบๆนิดนึงสวยอยู่ไม่เปลี่ยนเลยอ่ะสวยสวยถ้าเกิดว่าไม่เคยไปสมัครที่อื่นมาก่อนเพราะเวลาเราเดินเลยแบบนี้เราก็ต้องแบบรู้สึกไงบ้างอะตื่นเต้นมากไหมก็ตื่นเต้นนะคะก็ตื่นเต้นใช่อันนี้คือรอบจะเข้าประกาศ3คนหน้ายิ้มเริ่มเกรงแล้วนะเริ่มเกรงแล้วแล้วคุมสติยังไงอะก็จริงๆก็คือเหมือนพยายามให้กำลังใจตัวเองนะบนเวทีก็คือทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องของไม่ได้เจนเวทีไม่ได้มีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงจุดนั้นจริงๆอะแบบเหมือนพอแพชชั่นเรามาความแบบมั่นใจเราก็จะมาค่ะแต่แค่บอกว่าไม่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นคนที่สมัคร Miss Trend World พอเข้าไปมีการสอนด้วยใช่ค่ะมีการเทรนนี่ก็คือเก็บตัวเนี่ยเขาก็จะมีการเทรนอะไรต่างๆด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยนะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนก็ไม่ต้องกังวลนะก็แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเตรียมดีกว่าใช่อย่างสมมติอย่างแข่งเนี่ยคือฉันไม่มีประสบการณ์แต่ว่าเรามีความชอบในเรื่องของการแบบว่าเดินแบบการแสดงอยู่แล้วใช่อะไรเงี้ยต้องมั่นใจใช่ต้องมั่นใจแบบให้มั่นใจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองค่ะคือมีพื้นอยู่บ้างมีความเชื่อมั่นมีพื้นอยู่บ้างแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นเดี๋ยวเราก็จะมีทีมงานค่อยๆมาขัดเกลาให้ใช่ใช่ค่ะค่อยๆมาขัดเกลาแล้วเดี๋ยวความมั่นใจนะมันก็จะดีขึ้นพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วของหนูพอหลังจากที่ได้รับแล้วเนี่ยนะคะได้รับเป็นรองอันดับ2แล้วใช่มั้ยคะอีกนานมั้ยเพราะหลายคนมีความรู้สึกว่าพอได้รับตำแหน่งแล้วเนี่ยเราอยากทำตามความฝันต่อไปอ่ะอย่างหนูเนี่ยอยากเป็นนักแสดงค่ะอ่ะอันนี้เนี่ยคุณเห็นแล้วว่าหนูสวยแต่ว่าโอกาสตรงนั้นน่ะมันทำยังไงเราไปขวายคว้าหรือยังไงดิ้นรนขนาดไหนจริงๆแล้วแค่ประกวด2014ใช่ไหมคะก็2015เนี่ยก็ได้เริ่มเล่นละครแหละก็คือ1ปีเต็มๆก็ทำได้ยังไงอ่ะซึ่งในเวลา1ปีเนี่ยคือเราก็ต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าโอกาสจะเข้ามาหาเราเมื่อไหร่เหมือนเราได้รับตำแหน่งมาแล้วเนี่ยก็คือเหมือนเราได้9ขามละครึ่งนึงส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เขาเห็นด้วยว่าเรามีความสามารถนะเรามีความใฝ่ฝันที่เราอยากจะมาอยู่ตรงนี้มีการแคสติ้งอะไรแล้วก็ไปใช่ไปอย่างตอนนางคีเปิดแคสติ้งแล้วก็ไปลองแคสต์ดูค่ะแล้วก็ได้เลยเป็นละครแบบแคสเรื่องแรกแล้วก็ได้เลยโอกาสเนาะก็เป็นโอกาสใช่คือบางทีโอกาสมาแต่บางทีเราไม่พร้อมมันก็พลาดโอกาสไปได้นะคะแต่เรานี่ชัดเจนแล้วเราอยากจะเป็นนักแสดง
แต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้หรือไม่ได้แต่เราทำตัวเองเนี่ยให้พร้อมก่อนให้พร้อมก่อนใช่ค่ะนี่แหละค่ะทำให้เธอเนี่ยมาเรียกว่าต่อยอดแล้วอยู่ในวงการบันเทิงได้ไม่ขาดสายเพราะมีหลายๆคนที่อยากจะประกวดเข้าเวทีประกวดและเพื่อที่จะทำตามความฝันของตัวเองแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าโอกาสนั้นจะมาเมื่อไหร่บางคนก็ท้อถอยไปก่อนรู้แล้วสิครับโอกาสนั้นมาวันพรุ่งนี้ครับผมใช่ไหมคะเลขประตูน้ำนะครับการรับสมัคร Miss Grand World 2019วันแรกและวันเดียวเท่านั้นค่ะอาจจะมาค่ะอาจจะเจอกันช่วงเย็นๆอาจจะเจอรุ่นพี่แคร์นะครับผมที่ห้องประชุมเชลซีชั้น5นะครับเขาเริ่มรับสมัครตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง6โมงเย็นวันเดียวเท่านั้นนะครับในการรับสมัครเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะมีความเชื่อมั่นค่ะว่าเราสวยที่สุดค่ะแล้วก็ต้องเตรียมโปรเจกต์ดีๆใช่มีอะไรจะเพิ่มโปรเจกต์ด้วยใช่ค่ะมีอะไรจะให้กำลังใจน้องๆไหมคะโอ้ยสู้ๆเลยค่ะแล้วคือเมื่อกี้ได้คุยกับพี่เขาจะเตรียมการประกวดเมื่อกี้นะคะค่ะคือทุกอย่างคัดเร็วมากคัดตัวแบบเร็วมากเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆทุกคนนะคะเตรียมความพร้อมมาให้พร้อมเลยเสื้อผ้าหน้าผมชุดเตรียมไว้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้เข้ารอบหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมไว้เลยใครที่ติดเรียนติดงานคือเผื่อได้เก็บตัวเนาะเราต้องเตรียมแบบเวลาว่างไว้เลยรุ่นพี่เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะวันเดียวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะครับแล้วเราก็เป็นกำลังใจให้กับน้องแคร์ด้วยกับ3ละครที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะนี่บอกว่าสุขภาพตอนนี้ป่วยอยู่นะแต่ว่าผู้สามาหาเรารักษาสุขภาพด้วยนะขอบคุณค่ะค่ะเงินก็อยากได้นะแต่ว่าสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาของโต๊ะข่าวบันเทิงแล้วนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ